สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ครบและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกม Unknown Pyramid หรือ Pyramid แห่งความไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ครับผม ก็ตามชื่อเกมเนาะ Unknown Pyramid Pyramid ที่เราไม่รู้จักครับผมอ่ะก็ดูจากไตเติ้ลนะผมดูจากเสียงของเกมนี้แล้วนะผมก็แน่นอนครับว่าคงไม่ใช่เกมแนวน่ารักสดใส RPG อะไรแน่นอนนะผมมันคือเกมฮอร์เรอร์อีกแล้วนะครับผมและเป็นเกมฮอร์เรอร์แนวเขาวงกดแบบ random generate นะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงชอบเล่นเกมนี้ทั้งที่ก็เล่นไม่เคยจบตั้งแต่เกมนะผมตั้งแต่ Shadow Corridor ก็ยังค้างอยู่เลยนะผมยังไม่จบนะผมอีกเกมนี้ผมเคยไลฟ์ในช่วงสั้นๆก็ Shadow Mirage นะผมอันนั้นก็ยังไม่ผ่านระดับง่ายสุดเลยนะผมก็ยังไปสรรหามาเล่นเกมใหม่นะผม Unknown Pyramid นะผมสตอรี่ของเกมนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือมันมีการค้นพบพีระมิดยักษ์แห่งหนึ่งแล้วผมเป็นพีระมิดที่ที่ทุกคนเนี่ยต่างก็งงงวยว่าทั้งที่พีระมิดใหญ่ขนาดนี้แต่ทำไมถึงไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนนะผมซึ่งตัวเราเนี่ยก็จะเล่นเป็นหนึ่งในทีมสำรวจนะผมทีมสำรวจพีระมิดแห่งนี้นะผมเราจะต้องเข้าไปสำรวจพีระมิดแห่งนี้ว่ามันมีอะไรกันแน่นะผมก็จริงๆละเกมแบบนี้นะผมก็จะคล้ายๆกับ Shadow Corridor เลยก็คือต้องไปเหมือนในอันโนเพียมิดจะเป็นคันโยเนาะถ้าเป็นในชาโดว์คอยเราจะเป็นการเก็บมาทำมาให้ครบแล้วก็ไปอย่างเส้นชัยใช่ไหมอันโนเพียมิดจะเป็นการไปโยกคันโยกให้ครบแล้วผมพอโยกคันโยกครบแล้วก็ต้องหาทางออกอะไรประมาณนี้นะฮะก็ศัตรูของเราก็อย่างที่เห็นครับมีนี่อะไรสักอย่างไม่รู้กันมันคืออะไรนะฮะโอเคจริงๆเกมนี้นะผมก็วางจำหน่ายในสตรีมนะผมก็ราคาไม่แพงนะฮะก็115บาทนะผมก็เลยกดมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนผมมีคอนฟิกซึ่งจริงๆมันมีภาษาญี่ปุ่นนะแต่ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันจะได้อ่านกันรู้เรื่องนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยกันนะผมสเตทนะผมก็จะมีทูทอเรียล upper layer lower layer นะผมอ๋อมีชั้นแรกชั้นสองชั้นสามด้วยแล้วก็เหมือนจะล็อกหลายโหมดอยู่นะผมมีระดับความยากสามระดับเนาะ easy normal แล้วก็ unknown นะผมเทพแห่งฮอร์เรอร์เกมอย่างผมแน่นอนครับผม easy โอ้มัมมี่โอ้ในเพลงนี้ก็ต้องเจอมัมมี่เนาะ The mummy that was sleeping in the library has started to move มัมมี่ที่หลับไหลอยู่ในเขาวงกตได้ตื่นขึ้นมาแล้วมีกรงด้วยอันนี้เป็นการขึ้นคำใบ้นะถ้าเราใช้ไอเทมได้ถูกต้องก็อันนี้น่าจะคล้ายๆเนี่ยนะน่าจะคล้ายๆ invisible potion นี่คืออะไร secret potion นั่นหรืออันนี้ศัตรูหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าพวกเดียวกันเอาไปเลยแล้วกันพีระมิดแห่งนี้ได้ถูกค้นพบอยู่ในทะเลทรายแห่งหนึ่งนะผมซึ่งรู้จักกันในชื่อของอันโนพีระมิดในประเทศหนึ่งเนาะซึ่งเราจะเรียกกันว่าอันโนพีระมิดทำไมพีระมิดอันใหญ่ยักษ์แห่งนี้ถึงไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนล่ะโอเคเราไปต่อ Survey Team ทีมสำรวจของเราก็ได้ทำการได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าไปสำรวจพีระมิดแห่งนี้ซึ่งดูเหมือนจะ have appeared out of nowhere ซึ่งมันดูเหมือนจะอันนี้ผมไม่แน่ใจแปลว่าอะไรนะผมอ่อนภาษาอังกฤษขออภัยด้วยนะฮะโอเคซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในทีมสำรวจเนาะโอเคแล้วไงต่อ Let's check your equipment for the survey เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อการสำรวจกันเถอะก็เหมือนเดิมครับ EF แฟลไลท์มีการกดค้างด้วยนะใช้แฟลโฮโอเคกด Q เพื่อย้อนเทปทิ้งคล้ายๆกับเกม API ทั่วไปเนาะกดแท็บเพื่อเข้าเมนูกดคอนโทรลเพื่อก้มกดชิปเพื่อวิ่งโอเคมีการวิ่งมีเช่น1-9เหมือนจะเราจะต้องมีการสับไอเทมโดยการใช้1-9นะผมถ้าผมนึกถึงเกมคล้ายๆ Half-Life อ่ะเนาะโอเคไปโอ้ผมไม่รู้นะตอนอาจจะเป็นไงคอมผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็โอเคอันนี้คือกด F เพื่อใช้ไฟฉายโอ้มีการใช้ไฟฉายด้วยแบบนี้นะฮะอันนี้คือทางเข้าในพีระมิดนะฮะมีไฟแช็กนะทำไมมันคล้ายชาโดว์คอริดอร์เลยวะโอเคครับไปก่อนเลยกลับบ้านกันเถอะไม่สำรวจแล้วไม่สำรวจไม่ได้แล้วเอ้ยกลับหน่อยโอเคยอมรับชะตากรรมฮะไปเข้าไปข้างในกันวิ่งได้โอเคเดี๋ยวนะนี่คือความเร็วในการวิ่งเลยโอ้ถ้าพี่จะวิ่งได้รวดเร็วขนาดนี้อันนี้เหมือนเป็นหน้าทางเข้านะก็ดูเหมือนจะมีการตกใจหมดไอ้บ้าเฮ้ยแฟลช
A powerful threat can be used by pressing and holding F with the heading with the headlight on เราสามารถใช้ threat ที่แข็งแกร่งได้ด้วยการกด F ค้างอ่ะโอเคแต่ว่ามันจะกินแบตเยอะมากโอเคแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้จนกว่าเราจะรอจนกว่าแบตมันชาร์จจนเต็มอ่ะโอเคไฟฉายแล้วกันอ่ะเก็บโอ้แบตเยอะมากนะฮะอันนี้คือก็ประมาณนี้กดค้างได้โอเคโอ้แล้วแบตขึ้นลดไปเยอะมากนะฮะโอเคมีอะไร อย่าทำให้ตกใจสิไอเคมบ้าโอ้ยไอเทมอ่ะโอเคมีเยอะแยะมีไอเทมหลายอย่างในเกมนี้มีวิทยุ Keep the soundมันฟอร์สเทนทำให้ก่อเกิดเสียงอารมณ์มีวิทยุคล้ายๆประทัดปะเออคล้ายๆประทัดเนาะน่าจะคล้ายๆประทัดก็คือโยนไปแล้วก่อเสียงน่าจะล่อศัตรูได้หรือว่ามัมมี่ในเกมนี้มันคือน้องกระดิ่งในเกม Shadow Corridor ว่าน่าจะกลไกคล้ายๆกันปะเป็นดิคิดเดสต็อปไฟฟิคอลโอเคอันนี้เป็นดิคิดเอาไว้ฮิลตัวเองนะเคมีคอลไลท์และอันดิเทคเต็ดบายเอนิมี่เคมีคอลไลท์ไฟเคมีเป็นตัวให้แสงที่ศัตรูจะมองไม่เห็นโอเคอันนี้มันหินเรืองแสงใน Shadow Corridor นี่หว่า Compass Indicate the Direction ถูกก่ออ่ะมีเขาเรียกอะไรนะ Compass เข็มทิศนะฮะเอาไว้2ทางว่าเราควรจะไปทางไหน Shadow Corridor แน่ๆนะฮะ Metal Detector Lake Venture if maybe มีอุปกรณ์ตรวจจับโลหะที่เอาไว้ที่จะส่งสัญญาณเมื่อเราเข้าใกล้สมบัติการเก็บสมบัติด้วยอ่ะโอเค There are more items but if you find one use and see for yourself มีไอเทมอื่นๆเยอะแต่ถ้าเจอก็ลองใช้ดูแล้วกันอ่ะโอเคเก็บมาโอ้มีวิทยุด้วยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไฟเคมีอ้อ เป็นแบบนี้สินะก็คือคล้ายๆไอหินเรืองแสงของ Shadow Corridor อ่ะเก็บกลับคืนมาได้โอเคมีวิทยุนะฮะเข็มทิศอ่ะมียาฮีลเลือดอ่ะโอเคก็อันนี้อุปกรณ์ตรวจจับโลหะอ่ะเดี๋ยวอะไรกันวันนี้เก็บอะไรได้ไหมเก็บอะไรไม่ได้เนาะพอตรวจจับโลหะเกิดเสียงอะไดนาไมต์นะฮะเราได้ cannot to be open and metal wall can be destroyed ประตูที่เปิดไม่ได้หรือกำแพงที่มีรอยร้าวเนี่ยสามารถใช้ไดนาไมต์ทำลายได้นะฮะโอเคเมื่อระหว่างไดนาไมต์ก็ต้องจุดด้วยการใช้ไฟแช็กโอเคใช้ไฟแช็กจุดไดนาไมต์นะฮะถูกไหมโอเคมีเอาไว้หมดเอาไว้หมดมันให้ไอเทมเราเยอะเดี๋ยวหน้าประหลาดนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้มันแค่ทูทอเรียลเนาะผมมีทางแยกโอเคไปโอเคอันนี้เขาให้ก้มไอหมดคลานเนาะก็คือเราสามารถไปเซตได้ว่าเราจะให้กดค้างหรือว่าให้กดแบบกดทีหนึ่งแล้วค้างกดทีหนึ่งแล้วย่อค้างแล้วกดอีกทีหนึ่งเพื่อลุกขึ้นมาเมื่อเราก้มก็จะเราจะเคลื่อนที่ช้าลงแต่ว่าจะไม่เกิดเสียงเหมือนชาร์โดคอริดอร์เนาะอ่ะโอเคไปอ่ะมันบั๊กนี่นะเมทัลดิเทคเตอร์เราส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะสมบัตินั่นเองอ่ะโอเคสมบัติอาจค้นพบได้ภายในหีบสมบัติภายในเขาวงกตแห่งนี้เราสามารถถือสมบัติได้สูงสุด3ชิ้นและมันจะส่งผลเมื่อเราถืออยู่เท่านั้นอ่ะโอเคเราสามารถกดแท็บเพื่อดูความสามารถของสมบัติที่เราพกติดตัวได้สมบัติที่เราเก็บมาได้ตอนเคลียร์ด่านก็จะถูกบันทึกตอนเราจบด่านนั้นได้แล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้ในด่านต่อไปอ่ะโอเคโอเคซึ่งเราจะต้องไปเซตในเมนูอ่ะโอเคเรามีสมบัติอยู่อันนึงคืออะไรเดจเวลยกเลิกดาเมจได้หนึ่งครั้งแต่ว่ามันจะพังเมื่อเมื่อมันใช้งานแล้วก็คือเอาง่ายคือใช้ได้ครั้งเดียวทำให้เราเป็นบาเรียกันดาเมจให้เราหนึ่งครั้งแล้วก็ใช้ไม่ได้ตอนเราเจอดาเมจที่ทำให้ถึงตายทันทีนะฮะมันมีดาเมจทำให้ถึงตายเลยนะโอเคมาทีนี้ทางตันอ่ะโอเคครับในเมื่อเราได้ของเรากลับกันเถอะไปกลับบ้านไม่ต้องสำรวจแล้วสำรวจทำไมไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน
กับมากันกับกับกับจะอยู่ทำไมถึงโอ้โหเนี่ยทะเลทรายล้อมโลกแต่ภาพทำสวยนะสิแต่มันจ้าไปหน่อยจริงจริงผมผมปรับไบเนสสุดไปแล้วนะแต่ก็แต่ฉากก็ทำสวยนะเนี่ยไม่รู้ความผมจะรับไหวหรือเปล่าเนาะเกมมีเข้าไลท์ก็แอบสว่างนะเกมนี้มันไม่เหมือนกับนี้ไม่เหมือนกับไอ้ไม่เหมือนชาโดว์คอร์เรอที่ถือมาแล้วมันไม่มีแสงนะฮะต้องเอาไปวางมันต้องกดใช้แล้วมันไม่กดดรอปเหมือนชาโดว์คอร์เรออ่ะโอเคอันนี้อ่ะประตูมีรอยร้าวโอเคปาระเบิดออกไปแล้วก็จุดไฟเนาะต้องจุดไฟอินเทอร์แลกโอเคต้องถอยโอ้ยเย่ตัวข้าด้ามีสมบัติอยู่นะฮะปึ้มเอาละมาของจริงจะมาแล้วนะเหมือนผมเริ่มเจอของจริงแล้วไปโล่ลงมาใต้ดินนะฮะตอนนี้จุดไฟแช็กไปก่อนมีอะไรเตอร์ฮะมียามีคอมแพสเข็มทิศเก็บได้ครั้งเดียวเอาโอเบลิกส์นะผม you can warp by using the item obelix สามารถใช้item obelix เพื่อ warp ได้อ่ะโอเค if there an obelix in the labyrinth ถ้าเรามีเสา obelix ที่ซิงกับobelix ของเราอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถวาร์ปไปตรงที่เรากำหนดสิ่งที่เราสิงไว้ได้หรือถ้าไม่มีมันจะสุ่มวาร์ปไปยังเสาโอเบลิกอื่นอ่ะโอเคถ้ามันไม่มีเสาโอเบลิกในเขาวงกตก็จะวาร์ปสุ่มอ่ะโอเคอ๋อเราสามารถเอาเสาโอเบลิกมาสิงกับจุดใดจุดหนึ่งได้เพื่อวาร์ปกลับมาอ่ะโอเค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 เราเปิดวาร์ปตรงนี้ได้ประมาณนี้ถ้าเราเปิดวาร์ปตรงนี้ก็ตรงนู้นก็จะพังอ่ะโอเคเราสิงได้ทีเดียวเนาะเก็บ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 โอเบลิกเราใช้ได้ครั้งเดียวอ่ะโอเคมันคือกระจก มันคือกระจกของชาโดว์คอร์ริดอร์เนาะแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถแบบกำหนดจุดได้ว่าจะวาร์ปที่ไหนถ้าเราเจอเสาโอเบลิกแบบนี้เราก็กดได้อ่ะโอเคไปเรากลับได้ไหมปีขึ้นไปได้ไหมวะกระโดดไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหยังลึกโอเคเรากลับไม่ได้นะฮะตอนนี้เราไม่สามารถกลับไปข้างนอกได้บอกแล้วให้กลับบ้านแต่แรกไม่เชื่ออ่ะโอเคมีอะไรลงศพให้เราซ้อนตัวนะฮะอ่ะโอเคแต่ว่ามันจะไม่ปลอดภัย 100% ถ้าศัตรูเห็นตัวเราอยู่แล้วระหว่างที่เราเข้าไปในรถสุดมันประตูก็จะมาเปิดโรงเราอยู่อ่ะโอเคแค่หลักการคล้ายๆชาโดว์คอร์ริดอร์ระหว่างที่ศัตรูเปิดโรงศพเรามาเจอเราสามารถกดเสาโอเบลิกเพื่อชิ่งหนีได้อ่ะโอเคแปลว่ามันต้องให้เราทำอะไรสักอย่างตรงนี้สินะเราซ่อนได้แล้วก็มีการใส่ใจไปต่อผมตบตรงนู้นเนอะอัศีนมัมมี่ The Mummy with Happy Sleeping Coffin โอ้โหเพลงล็อกมากนะมัมมี่ที่หลับไหลอยู่ในรถศพเนี่ยมันเริ่มมันจับมันสัมผัสได้ถึงผู้บุกรุกแล้วมันก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วมันจะคอยหาผู้บุกรุกด้วยการมองและการได้ยินถ้าเราเปิดทอร์ชคบไฟไฟแช็กหรือไฟบนหัวเนี่ยมันจะเห็นตัวเราแต่ว่าแสงสว่างจากไฟเคมีเนี่ยมันจะศัตรูจะมองไม่เห็นอ่ะโอเคหลักการคล้ายๆกันถ้ามันได้ยินเสียงเราถ้ามันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมันจะวิ่งมายังจุดนั้นอ่ะโอเคถ้าเราวิ่งมากเกินไปศัตรูก็จะเห็นเราโอเคอ่ะ
นอกจากนั้น flash effective กับ flash flash อ๋อไอ้ไฟฉายกด F ค้างใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะถ้าเกิดว่าเราแบบกูจนมุมแล้วแน่ๆก็ใช้มันตัวใช่โอเคไปโอ้โหเดี๋ยวทำไมขยับเบาไม่ได้เดี๋ยวเหมือนผมต้องใช้ไฟ flash โอเคเดี๋ยวอ๋อโอเคอย่างนี้นี่เองแอนาเว็บรอดไหมวะมันถึงโอเปติกไหมกันมันแต่เสียมันเสียวไปนี่มากเลยประตูอยู่ใกล้นะฮะใกล้มากแล้วอยู่ในโรงศพเราไม่สามารถหันได้นะฮะคือไม่เหมือนชาโดว์เคยรอชาโดว์เคยรออยู่ในโรงศพอยู่ในจุดแอบเรายังหันได้คืออยู่นี่เราทำอะไรไม่ได้เลยอะต้องตัดถือโอบิลิกไว้แล้วเหมือนกับว่าเราต้องใช้ตัวโอบิลิกเนี่ยเราต้องใช้ในจังหวะที่ศัตรูเข้ามาเท่านั้นน่ะเมื่อกี้ต้องกด F ก่อนแล้วกด F ค้างเพื่อสาดแสงใส่มันอ่ะโอเคจำได้ทำไมเพลงมันยังร็อกอยู่วะประตูไม่รู้อยู่แถวนี้หรือเปล่าเนาะเข้ามาแล้วมันกลับมาอีกแล้วคือมันมองออกไปไม่ได้เว้ยมองไปแล้วแบบแต่เมื่อกี้ทางมันแคบเนาะมันมีแค่ตรงจุดต้นนู้นแล้วก็ตรงมันมีเถื่อนมาตัดลงศพแปลว่าเราต้องมีไปทางนั้นอ่ะโอเคไปแล้วเนาะโอ้โหอยู่ตรงนู้นเข้าไปก่อนเมื่อกี้ผมไม่เปิดไฟนะมันมองไม่เห็นแล้วหรอกมั้งพอมาโอ้โหกลับมาไกลมากเฉยอยู่แถวนี้นะเราสามารถหมุนสกอร์เพื่อหมุนสกอร์ได้เหมือนกันนะเพื่อที่เปลี่ยนไอเทมคล้ายๆนี่มันอยู่ในวัดตอนนี้น่าจะหลักการเดียวกับชาโดว์คอร์ริดอร์คือตรงไหนมีไฟกระพริบแปลว่าศัตรูอยู่แถวนั้นโอเคมันเดินกว่าไปตรงนี้แหละมันเดินกลับมาตรงนี้ป่ะเดี๋ยวผมรอให้มันเดินวนมาตรงนี้อีกรอบแล้วกันหรือเราควรจะปาวิทยุเพื่อล่อความสนใจมันดีใช่ไหมวิทยุมันเอาไว้ใช้ล่อมันเห็นว่ามันบอกว่าก่อให้เกิดเสียงได้มันสามารถล่อความสนเปลี่ยนเป็นความสนใจได้ไปใช่ไหมกลับไปก่อนกำลังมานี่นะถือเสาไปดึกไว้ก่อนแล้วกันมันมองไม่เห็นตัวหรอกใช่ไหมไปทางนู้นอ่ะต่อไปไกลๆกันแล้วกันจริงผมต้องรอมันไปอีกทางป่ะเพราะเราต้องเพราะทางนู้นมันเป็นทางเริ่มต้นของเราเราต้องรอให้มันกลับมาทางเดิมโอเคมันกลับมาละมันวิ่งไปแพทเทิร์นเดิมอ่ะคือวกไปวกมาโอเคเรารอให้เขาไปทางนู้นก่อนแล้วกันนะฮะรอแป๊บหนึ่งเราต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะฮะ
ไปยังไปยังรอยเด็กตึกตักหายไปกันเอาไปทางนู้นใช่ไหมตอนนี้ก็มีเทียซ่อนตัวนะแว๊บมันไม่เห็นใช่ไหมมันน่าจะผ่านเราตอนนี้ไปนี่ไงผ่านละเห็นไม่เห็นไม่เห็นเหมือนเดินปกติมันไม่ก่อเสียงเนาะมันไม่ก่อเสียงมันไม่ก่อเสียงให้มัมมี่สังเกตเห็นอ่ะโอเคหลักการคล้ายๆกับน้องกระดิ่งนะฮะทำไมมันเดินกลับมาแถวนี้ล่ะมันเดินวกไปวกมาวิ่งห้ามวิ่งห้ามวิ่งโอ้ตอนนี้ต้องใช้ไดนามิกใช่ไหมตอนนั้นเหมือนต้องจุดไดนามิกแล้ววิ่งมาหลบอะใช่ไหมผมซ่อนก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเดินมามันเป็นประตูผมต้องเอาไดนามิกเป็นจุดแต่จุดมันระเบิดพอระเบิดมันวิ่งมาหาผมแน่นอนจะผมขอทดสอบอะไรนิดหน่อยกันว่าหลักการทำงานของมัมมี่มันเหมือนกับน้องกระดิ่งหรือเปล่าถ้าเหมือนกับน้องกระดิ่งนี่คือผมจะลองกดวิ่งดูให้มันมาหาแถวๆนี้แล้วเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่าเดินกลับมาแถวนี้แล้วก็เดินไปทางโน้นนะฮะผมอยากรู้แมปกับแพทเทิร์นการเดินมันว่าลองดูดิมันจะมันน่าจะวิ่งกลับมาตรงนี้ทันทีโหเสียงฝีเท้าไวมากนะฮะโอ้แล้วมันก็กลับไปอย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจละหลักการคล้ายๆกับน้องกระดิ่งโอเคโอเคถ้าเดินธรรมดามันไม่เห็นหรอกแต่ถ้าวิ่งนี่คือโอ้เย่นะฮะมันไม่หามันไม่มาหาในจุดที่ระเบิดแต่พอวิ่งปุ๊บมันวิ่งมาทันทีอะไรของเองวะในนี้เราดูอะไรไม่ได้นะเข็มทิศเรายังดูไม่ได้ถ้าเป็นในชาโดว์คอริดอร์ตอนแอบอยู่เรายังดูเข็มทงเข็มทิศอะไรได้นะฮะทิวเราดันมีอันเดียวมันน่าจะเก็บทิวได้เยอะๆหน่อยนะจะได้แบบเอามันล่อศัตรูได้นานๆเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วกี้ระเบิดไปไม่ได้ผลเลยนะเลยต้องมาใกล้ๆวะเมื่อกี้เปิดไปเมื่อกี้กดระเบิดไปนอกจากจะไม่เบียดแล้วเหมือนจะมีอะไรประหลาดๆเกิดขึ้นด้วยนะผมรู้แล้วสีเกิดขึ้นคือเลือดเราเสียเลือดโอเคเราเสียเลือดอ
ไอเสียงห่อ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 น่าจะเป็นเสียงเราเสียเลือดกลับมาอีกแล้วโอเคซ่อนกันไปซ่อนกันยอมรับชะตากรรมนะแต่ไม่เขาเดินผ่านแถวนี้ตลอดด้วยวะสเตจนี้อาจจะแคบกว่าที่คิดก็ได้นะดูผลงานสิประตูจะไม่ได้เปิดนะฮะโอเคยอมรับชะตากรรมเขาว่ากดแถวนี้จะแคบนะเนี่ยเพราะว่านี่คือเจอตัวเขาตลอดเลยวิ่งไปทางไหนก็เจอย่าไปคิดนะนี่คือระดับความยากอีซี่ทูทอเรียลอีซี่ยังไม่ผ่านเลยสินะมันแบบว่ามันอยู่แถวๆนี้มันเป็นพื้นที่วงกลมนิดเดียวอ่ะอินทแลนด์นิดเดียวแล้วแบบเดินเข้าใกล้มันนิดเดียวมันก็อยู่ถือว่าอยู่ในระยะของมันแล้วอ่ะรู้สึกว่าเริ่มอยากได้แบบปิ้งขึ้นมาแล้วก็คือทางที่เราไว้ที่ใช่ไหมไอ้เราเจอไอ้มัมมี่ตอนแรกไม่มีอะไรไปทางอื่นไปเออไปแล้วนี่ไงขันโยกต้องไปหาที่ไหนวะเราโอเคเข้าใจแล้วโอเคอ่ะซ่อนก่อนหลังจากฉลาดอยู่นานมันแต่วิ่งออฟที่ไหนไกลวะเราฮะเสียมันมาอยู่ข้างๆเราเองนะแต่ว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นซอยตันถ้ามันเข้ามาเราต้องเห็นแล้วอะตรงนู้นเองน่าจะฝั่งนี้มันน่าจะเอาไปฝั่งนู้นนะฮะเราก็ไปเจอกันกลางทางนี่หาเลยนะผมขอสายถามว่ามันมีกลมไม่เป็น
ัมมี่คานเป็นไหมวะถ้ามัมมี่คานเป็นนี่ฮาเลยนะเออนะหลังจากการงมโขงอยู่นานผมผ่านแล้วด่านมาสั้นนิดเดียวหมดแต่ไปงมโขงหาที่ไหนวะนะครับผมโอเคโอเคครับแต่ก็ประมาณนี้แหละอ่ะกลับหน้าไทเทิลกันผมใช้เวลากับสเตจแรกทูทอเรียลอีซี่ไป4ไปเท่าราว30นาทีได้นะแล้ว upper layer มันจะเหลือไหมว่าอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะแต่โอเคครับฟิลก็ประมาณนี้สำหรับ Unknown Pyramid นะฮะก็ไม่รู้จะมีคลิปต่อไปหรือไลฟ์สตรีมหรือเปล่าครับถ้ามีก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะแต่ถ้าไม่มีก็ละมาในฐานที่เข้าใจนะครับผมอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นว่าขออนุญาตจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ